อันนี้คืออันซีนของวัดบ้านไร่ของชาวบ้านไร่ของชาวอำเภอด่านขุนทดของชาวโคราชของชาวไทยของ Amazing Thailand เอาไปเป็นโลโก้การท่องเที่ยวติดหนึ่งในที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่คุณต้องมาก็คือนี่ครับวิหารเทพสร้างได้สวยงามอลังการมากก็เข้าไปดูข้างในจะมีภาพเขียนภาพวาดและก็ศิลปะที่สร้างไว้แบบสมัยเก่าสมัยใหม่นักกิจกรรมฝาผนังนักวาดภาพก็สร้างได้สวยงามมากถ้าใครไม่เคยมาเที่ยวมาชมก็มาดูได้ครับก็นี่คือเป็นอันซีนของประเทศไทยแห่งใหม่แล้วก็ไม่เสียบัตรค่าเข้าชมนะครับแต่เราชาวพุทธก็คงร่วมทำบุญน้อยมากตามกำลังศรัทธาอันนั้นไม่ก็ไม่ได้บังคับก็คือแค่มาเยี่ยมชมทางเจ้าภาพเขาก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าสิ่งนี้ที่สร้างขึ้นมาก็เพื่ออวดชมบารมีของท่านหลวงพ่อคูณที่ได้สร้างวัดขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นคงเป็นส่วนน้อยเท่าที่เราได้ติดตามข่าวท่านมาทุกสิ่งทุกอย่างที่คนมาบริจาคนอกจากสิ่งนี้สิ่งที่วัดบ้านไร่ได้รับไว้ก็คือโรงเรียนโรงพยาบาลเกือบจะทั่วโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาแม้กระทั่งกระจายไปหลายจังหวัดในภาคอีสานที่ท่านได้สร้างให้ไว้แล้วก็แม้กระทั่งจนวาระสุดท้ายท่านยังได้บริจาคลากให้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ก็คือจะเรียกว่าเจจิสงฆ์อีกท่านหนึ่งของภาคอีสานก็ว่าได้ครับที่ทำบุญทำทานมีแต่การให้มาตลอดจนวาระสุดท้ายท่านก็ยังให้ลากเพื่อให้การศึกษาสมควรที่ลูกหลานชาวโคราชและพุทธศาสนาสนิทของคนไทยก็เก็บเทิดทูนไว้ในใจเสมอมากับผมเองไม่เคยมาเยี่ยมวัดบ้านไร่ก็เพิ่งมาในวันนี้เป็นครั้งแรกเคยบูชาเหรียญเคยไหว้ลูกเอาไปแปะไว้ที่หัวนอนก็เอาง่ายๆงั้นครับก็คือกราบไหว้แต่ทางโน้นมาก็ไม่คิดว่าวันนี้ได้มาเยี่ยมชมของจริงก็เลื่อมใสศรัทธาต่อขอบคุณมากสาธุในสิ่งที่ท่านได้ทำมาให้ลูกหลานได้ดูต่อไปถ้าก็ตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ข้างในที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อคูณก็เข้าใจว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ท่านได้มาเรียนเรียนมาครับทำอะไรผมจะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ที่ส่งบุญส่งบุญให้ตัวเราที่ตั้งศรัทธาสร้างบุญเจ้าคำนึงให้กับตัวเราเองครับ
นออกพอดีขอบคุณนะครับมีความหมายรุ่นสุดท้ายที่ทำนี่คือรุ่นไหนไม่รู้ครบร้อยวันแล้วก็หมดเลยครับรุ่นที่ทำท่านทัดปลุกเสกรุ่นเจ็ดตับแบบนี่ครับรุ่นนี้เหรอครับธรรมตาบาลมีมันเจริญก่อนพาเจ้าน้องพลอยพาเจ็ดตับแบบรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ครับจะบูชาไปไหว้ที่บ้านมีแต่เหรียญแต่ไม่รู้ได้เหรียญยังไงไปก็ไหว้เหรียญหนึ่งนั้นอย่างนี้ครับผมนี่มีทอนนะครับเดี๋ยวให้ลองเล็กถ้าพอ1 2 3 4 5ให้แบงค์เล็กครับสาธุบูชาเหรียญท่านไปไว้ยิ่งพระเพราะว่าได้มาแล้วที่ข้างบนขึ้นได้ไหมครับได้ครับได้ด้านขวามือครับอ๋อนี่ทางลงท่านผมเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงไว้สิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยปฏิบัติมาก็ช่วยมาพักผ่อนไปก็อยากให้ผู้ชมนิทรรศการที่เขาจัดแสดงไว้ว่าความมีมาท่านเป็นยังไงก็คงจะประมาณกำเนิดที่มีบุญส่วนนี้ก็คือประวัติครับท่านเกิดที่หมู่6ตำบลกุฎพิมานอำเภอราชพฤกษ์ก็ได้ออกบวชครับนี้เป็นภิกษุครับโดยชอบจารึกไปทุรงมีประวัติที่ท่านได้เดินทางเคยไปทุรงถึงประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาและลาวได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนช่วยเหลือผู้เป็นภัยจากวิชาก็
กี่ยวกับประวัติของท่านที่ได้เดินทางส่วนชั้นล่างจะเป็นเครื่องกับบริขารที่ท่านเคยใช้เกติคุณเยอะแยะมากมายก็คงไม่ยาวเท่ากับสิ่งที่ท่านทำไว้ให้ลูกหลานชาวพุทธก็เดี๋ยวผมจะเดินลงที่ชั้นล่างถ้าจะมาบูชาวัตถุมงคลน่าจะเป็นความแท้ลงจริงของน่าจะคือกับที่ผมได้บูชาไปแล้วสององค์ก็ขอเรียกเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านปลุกเสกขึ้นมานี่เป็นแค่นี้นะครับขอบคุณ